สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะฮะกับโรลอนนะฮะวันนี้ก็นารูโตะได้อัปเดตใหม่แล้วนะครับมีตัวละครใหม่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับผมมาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับผมตัวแรกเลยนะฮะก็จะเป็นตัวละครตัวสีเขียวนั่นเองล็อกลีไงมีดาเมจที่สูงมากๆเลยฮะสูงกว่าไอซาสึเกะอีกอ่ะ 1,400 ฮะแต่ว่าเลือดน้อยกว่านิดนึงนะครับผมตัวล็อกลีนี้สามารถอัปเกรดเป็น6ดาวได้นะฮะซึ่งตอนเป็น6ดาวนั้นดาเมจสูงสุดถึง 2,200 ด้วยกันโดยไม่ต้องลิมิตเบรกเลยนะฮะต่อมาก็เป็น NC ฮิวงานะฮะผมตัวนี้ก็สามารถอัปเกรดอีโวเป็น6ดาวได้เช่นกันนะฮะโดยตอนเป็น6ดาวแล้วเลเวลสูงสุดนั้นจะมีพลังโจมตีถึง 1,800 นะครับผมไปเช็คในเว็บมาแล้วต่อมาก็เป็นอิโนยามานากะนะฮะผมตัวนี้ไม่สามารถอัปเกรดเป็น5ดาวได้นะครับผมความสามารถก็ดูงี่เง่าไปหน่อยถ้าได้ก็เอามาปั้นเล่นก็ได้นะเพราะว่าเป็นตัวโจมตีไกลนะครับผมอีกตัวนึงก็เป็นฮินาตะฮิวงานะผมเป็น5ดาวนะครับผมซึ่งก็เอามาเป็นตัวแทงได้นะเพราะว่ามีสกิล Perfect Dodge ด้วยกันทั้งหมด3เทิร์นด้วยกันนะฮะ3 Perfect Dodge for 3เทิร์นเองโอเคต่อไปนะฮะก็ได้มีกิจกรรมพิเศษอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ Emergency Mission นั่นเองนะฮะโดย Emergency Mission รอบนี้นั้นจะเป็นตัวละครใหม่อีกแล้วก็คือล็อกลีนั้นเหมือนเดิมนะฮะนั่นคือ The Leaf Handsome Devil นะฮะซึ่งถ้าเกิดสามารถเคลียร์โหมดนี้ได้หมดจะได้เพชรทั้งหมด18เม็ดด้วยกันนะฮะซึ่งบอกตรงว่ายากสัตว์เลยลองมาแล้วเพราะว่าเทคนิคการเคลียร์นะฮะต้องใช้ไอ้ตัวละครเป็นสกิล element only body element only high element only สกิลก็คือสีเขียวนะฮะ body คือสีฟ้าแล้วก็ high ก็คือสีแดงนะฮะผมต้องใช้แบบนี้ทั้งทีมเหมือนกับพาร์ทที่แล้วที่ผมได้บอกเอาไว้เลยซึ่งมันยากมากเพราะว่ามันเป็นมิชชั่นระดับ B กับ A นะฮะซึ่งมันยากจริงๆผมลองใช้แบบว่าไฟทั้งทีมแล้วใน25นี่คือบอกตรงว่าเละครับผมเพราะว่ารีเป็นท่าน้ำนะฮะแล้วเราก็โจมตีมันไม่เข้าเลยฮะแล้วเราโดนมันหัวทีอย่างหนักแบบยังไงก็เละนะฮะแต่ว่าผมก็สามารถเอาตัวละครล็อกลีมาได้ตัวหนึ่งนะฮะก็คือไอ้นี่ไงชื่อว่าล็อกลี Never Give Up นะฮะก็คือเราจะไม่มีทางแพ้เด็ดขาดไม่มีทางยอมแพ้ก็สเตตัสก็น่าสนใจนะฮะแต่ว่าเป็นตัวตีใกล้นะฮะแปลว่าตัวตีใกล้นี่จะเป็นตัวที่มีเลือดเยอะนะฮะสามารถเอามาปั้นใช้ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดยังสุ่มหาตัวดีๆไม่ได้นะฮะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะครับเจอกันในคลิปถัดไปนะฮะสนใจสงสัยอะไรก็ทักมาบอกกันได้นะครับผมสวัสดีครับ